จะได้เห็นพลังประชารัฐเนี่ยอภิปรายในฐานะฝ่ายค้านครั้งแรกหรือเปล่าถูกต้องก็แต่ตั้งพรรคมาไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยนะแน่นอนค่ะทำงานมาเนี่ยประมาณ8ปีนะเป็นรัฐบาลมาโดยตลอดเลยนะคะสำหรับพรรคพลังประชารัฐแต่ทีนี้คุณประกรณ์วุฒิก็บอกว่าให้นะแต่ว่าเราก็ต้องดูท่าทีของเขาก่อนว่าเขาจะเสนอตัวหรือว่ามาเป็นฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการมาคุยกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเตรียมเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันหน่อยค่ะประธานวิปฝ่ายค้านนะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิทักษ์สกุลนะก็บอกว่ากรอบเวลาในการอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลฝ่ายค้านได้13ชั่วโมงประชาชนเนี่ยก็ได้มีการจัดวางผู้อภิปรายเอาไว้กว่า30คนแล้วเดี๋ยวจะมีพรรคเล็กที่ขอเวลามาอีกเล็กน้อยซึ่งจะเน้นเนื้อหาเป็นสำคัญค่ะจะเป็นการอภิปรายภาพรวมไม่ได้เจาะจงให้ความสำคัญอะไรเป็นพิเศษอยากจะอภิปรายให้ครบถ้วนในนโยบายสำคัญลงรายละเอียดในนโยบายที่ฝ่ายค้านเขายังข้องใจสงสัยแล้วก็ให้เวลากับทุกประเด็นด้วยยอมรับว่ามีแน่นอนไฮไลท์มีแต่อุบไว้ก่อนคงไม่ได้เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบครึ่งวันนะคะแต่ว่าจะกระจายไปทุกประเด็นเลย1ปีที่ผ่านมาโจทย์ของประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างในแต่ละเล่มของการแถลงนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือนโยบายเห็นเขาบอกว่าก็จะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลคุณเศรษฐานั่นแหละแต่ทีนี้ก็บอกว่ามันปีนึงแล้วไงมันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะก็เลยอยากจะตรวจการบ้านว่า1ปีที่ผ่านมาต่อให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแต่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงและอีก3ปีต่อไปจะทำได้สำเร็จตามที่แถลงเอาไว้หรือเปล่าด้วยส่วนพรรคพลังประชารัฐล่ะมีการติดต่อมาว่าอยากทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในครั้งนี้อะค่ะอยากจะอภิปรายแล้วหรือยังคุณประกรณ์พูดบอกว่ารู้ว่าพลังประชารัฐเนี่ยมีการประสานทางวิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปรัฐบาลนะซึ่งทั้งวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเห็นตรงกันว่าพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองในสภาทั้งสองฝ่ายก็จะตัดเวลาบางส่วนให้กับพลังประชารัฐไปจัดสรรกันเองค่ะแต่ว่าไม่ใช้เวลาของฝั่งใดฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะเบื้องต้นอาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงอาจจะแบ่งเวลาให้ฝั่งละ15นาทีโดยประมาณพลังประชารัฐไม่ได้แจ้งนะว่าจะเป็นการขอเพื่ออภิปรายในฝั่งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านงงงงว่าเขาจะมีฝ่ายค้านแต่เขาจะมีกลุ่มนึงที่อยู่ยังอยู่กับรัฐบาลแต่ตัวจริงๆคืออยู่ฝ่ายค้านยังไงอ่ะลองไปฟังเสียงคุณประกรณ์วุฒิหน่อยค่ะคิดว่ามันเป็นการโทรมาเพื่อประสานการขอเวลาให้สมาชิกได้อภิปรายมากกว่าผมก็ไม่ได้ไปก้าวไก่ว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรนะครับก็แต่ว่าพอพูดคุยกับวิปรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจกันว่าอย่างน้อยก็เป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็มีน้ำจิตน้ำใจกันทั้งสองฝั่งก็แบ่งเวลาให้นิดหน่อยส่วนเขาจะจัดสรรอย่างไรก็ตามแต่ที่ในพรรคเขาคุยกันครับผมคิดว่าคงต้องรอความชัดเจนนะถ้าจะบอกว่าอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยจะมาอยู่ฝ่ายค้านกี่ท่านพลังประชารัฐต่อให้มีส.ส.40ที่นั่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าทางพรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านและจะเอาโควต้าตาม40ที่นั่งแต่ในท้ายที่สุดจริงๆมีมาโหวตตามมติวิปฝ่ายค้านไม่ถึงครึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงไม่แฟร์นะแล้วผมก็คงไม่สามารถอธิบายให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นเข้าใจได้ว่าทำไมเขาได้โควต้าเท่ากับ40แต่โหวตจริงแค่ไม่ถึงครึ่งนะครับก็พูดคุยกันเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าต้องมีความชัดเจนนะครับถ้ายังไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยผมก็คงยังไม่สามารถให้มามีส่วนร่วมใดๆอย่างเป็นทางการได้นะครับแต่ว่าสามารถพูดคุยประสานงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในการพูดคุยประสานงานกันเดี๋ยวต้องประสานก่อนเพราะว่ายังไม่ชัดอะว่าถ้าขอเวลามาเนี่ยจะอธิบายค้านหรืออธิบายหนุนในฐานะขอมาในฐานะฝ่ายค้านแต่ไม่รู้ว่าขอมาในฝั่งไหนขอแล้วขอค้านหรือขอหนุนเนี่ยทางประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะแต่ว่าต้องคุยกับพลังประชารัฐก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเข้าร่วมวิปฝ่ายค้านหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอยู่เหมือนกันอ่ะก็ต้องรอดู13ชั่วโมงที่ฝ่ายค้านได้มาเนี่ยคงจะไม่ใช่พรรคประชาชนอภิปรายพรรคเดียวนะเอ้ยก็มีพรรคอื่นด้วยน่าจะมีพรรคอื่นด้วยนะคะรอดูใช่ค่ะ